ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามแล้วก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะมาทำกวางตุ้งผัดแครอทหมูสับอาหารใส่กระชายด้วยก่อนเลยเปิดแก๊สให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปรอให้เดือดสักครู่นึงพอเดือดแล้วผมก็จะทำกระเทียมหอมแดงพริกกระชายแล้วก็ลูกกระวานผัดให้มันหอมก่อนพอกลิ่นหอมแล้วผมก็จะใส่หมูสับลงไปนะครับทำให้สุกพอหมูสุกแล้วผมก็จะใส่เห็ดหอมสดลงไปนะครับเห็ดหอมสดก็ถือว่าเป็นพืชที่มีโปรตีนนะครับเดี๋ยวพอเริ่มสุกก็ใส่แครอทลงไปผัดก่อนพอเริ่มสุกแล้วผมก็จะใส่ความพืชนะครับเดี๋ยวให้สุกแล้วใส่ซอสมันหอมแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวผัดให้สุกผัดให้เข้ากันโอเคครั้งนี้ก็เรียบร้อยนะครับผักใส่จานกับข้าวสวยร้อนๆเป็นข้าวกล้องนะครับโอเคครับครั้งนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับดูอาวอร์ดูอีนะครับข้าวสวยร้อนๆสักจานหนึ่งเนาะผมจะเน้นเป็นข้าวกล้องนะครับถ้าคนต้องการดูแลสุขภาพลดน้ำหนักนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ